ลกพงศกรกับกำนันเพ่ครับสวัสดีครับทั้งพี่น้องวี่นะครับน้องวี่เพ่เอ้ยน้องวี่พนามเบาบักกันบ่แล้วเปลี่ยนชื่อไหมเปลี่ยนชื่อว่าหยังน้องวีวี่ครับได้มีโอกาสนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับมณีนะครับผมวีรพงษ์วงศ์สินพร้อมโดยพระเอกนางเอกนะครับได้มาเสริมทัพในงานครั้งนี้นะครับขอบคุณทางนะครับได้มาร่วมบุญทางแม่นกน้อครับบุญมื้อนี้ก็ถือว่านะครับเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นบุญหาพ่อหลอดแม่นครับนะครับได้มาเอาบุญร่วมนี่เป็นอีกหลักนึงและอีกหลักที่2นะครับได้มาร่วมงานของลูกนกคือกันนกน้อยนะครับตัวน้อยอันนั้นนกตัวใหญ่เนาะคุณแม่เนาะแม่นครับครับก็ขอภาวนาว่านะครับบินไปให้เจิดจ้าให้สวยงามนะครับเหมือนนกนะครับเหมือนหงก็แล้วกันนะครับส่วนพ่อวี่นะครับมามื้อนี้นะครับกับพระเอกนกเกอร์วงศิลป์ละกะน้องแก้วนัตการพระเอกใหม่นางเอกใหม่มานักการ3คนหัวหน้ามากบ่ได้มาหัวหน้าคือบ่เสียงบ่มีเลยก็เลยบ่ได้มาเมื่อนี้บ่มีงานแต่พ่อคือได้มาเอามื้อนี้บ่มีงานธรรมดามีงานอยู่ที่โคราชบ้านนี้เพิ่นบ่มาเฮ็ดสัญญาครับยันไปแล้วบ่ได้เงินก็เลยว่าแคนเซิลครับจำกันเพราะว่างแล้วก็ต้องเอียงก่อนจำกันกับเฮาจำกันยังไงบ่มีผู้จ้างจำกันกับเฮาก็ประมาณนั้นจำกันจะได้ของพ่อเพิ่นน่ะไปของเฮาก็มีจริงๆมื้อนี้จริงๆก็มีแต่ว่าทีมงานนั่นเพื่อมางานแม่นกซื่อๆแม่นงานหยังล่ะฮะงานหยังเอาเขาขึ้นเล่านี่เกือบบ่เล่นให้เขาเกือบตายถ้าพ่อมานั่งอยู่ทางหน้าครับบ่ทันได้ฟังเสียงน้องมือไปบ้านพ่อครับมือก่อนน่ะเนาะมาบ้านก่อนครับกับบ่เคยฟังเสียงนะครับพ่อไปนั่งอยู่ข้างหน้ามื้อนี้ครับรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ประทับใจมากสมพ่อบักหล่าวมากการเอาเด็กน้อยมาอยู่นะมาเป็นลูกมันเป็นสิ่งที่ยากมันลำบากมากนะลูกครับความรู้สึกพ่อนะมีคนทักมาอย่างศิลปินมุทัยรับเด็กหน่อยมาอยู่นั่มผมปฏิเสธทันทีเลยว่าผมรับไม่ได้หนึ่งละยากน้ำการโรงเรียนสองกับการที่จะขับเคลื่อนไปงานแต่ละงานแต่ละงานตั้งแต่คนผู้ใหญ่เนี่ยก็ยังลำบากอยู่เป็นอย่างลูกนกยังรับลูกสาวคนนี้มาเป็นลูกมันสุดยอดจริงๆสุดยอดอีหลีลองเพ่งกูกับเมนกรู้สึกว่าผมนึกว่าเป็นผู้ใหญ่ร้องเอาไปมาว่าน้องอายกีฬาไม่ปูกอดจักบาทในโลกครับขอฝากซื้อขอฝากนะครับกับพี่น้องทั่วโลกก็แล้วกันคนคนนี้จะเป็นหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งในวงการหมอลำในอนาคตอีกเร็วๆนี้แน่นอนวิลาสาธุเอาน้ำปูนะลูกคนซ่อนหลายเสียงแจ้งไหนแจ้งบ่มีหม่องเพี้ยนหม่องพิษหม่องพัดธรรมดาผู้ใหญ่ร้องมันก็ยังมีหม่องฟิวหม่องเพี้ยนอยู่หม่องไหนลูกลินพันจ้าพ่อครับซาปูฟังพ่อพันได้ลูกพ่อวี่ครับนูเอาลูกมาฝากคือกันครับพ่อกอดได้ครับกอดเลยผู้นี้ดิกอดได้ครับพ่ออายุ12ปีครับ12ปีว่าอย่ามา12ปีเถาะน่ะมันไปทั้ง82ใช่มั้ยพดสว่าแน่ล่ะกูเฒ่าแต่สังขารสันดานกูยังไม่รุ่นอยู่ถ้าเป็นเหินทางกันแล้วเถาะมื้อวันที่20ยังจูบกันอยู่จูบครับจูบกับใครนี่ล่ะพ่อใหญ่พี่กับบักแพ้นี่แล้วอุ๊ยจะไปจูบกันจังซั่นจะมาจากไอ้พ่อแล้วจูบกูเออคันกูว่าฟืดออกคมขืนกูขนาดโอ้เนาะอ้อยไปอยู่น้ำครับครับอ้อยไปอยู่น้ำรับปากพ่อเลยว่าสิไปในที่สุดก็ขึ้นค่ำทันทีเลยไปว่าไรนะพ่อเป็นหนังคือไปว่าไรก็พับเสื้อผ้าเนี่ยทั้งนี้เขาก็เงินยัดไหมคดีพับเสื้อผ้าทั้งนี้ก็เงินยัดก็เลยว่าได้ไปขันเจ้าเงินยัดกวนก็จะไปกวนยุ่นละโอ้ยเนาะจะไม่เห็นแกเงินคักเนาะว่าแม่นบ่พ่อว่าแม่นคือมันเบาดอกเนี่ยคือบางสันผมกับบอสนูให้หอดคาน้ำมันมันพุ่นนี่สีเขาอย่างสิบสอบนี่เลยห้องนี้เรามองคอยเพราะไปมองสีเขาไอ้นี่เป็นยังเขาจะแบกขึ้นรถแบบไรสิบสอบก็ถามกันเจ้ากระบอกความจริงเพิ่นไปโลดขั้นไปนั่นน่ะมันมันมีลูกแขโอเคครับยายสานะครับกราบขอบพระคุณมากๆนะครับขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงครับมื้อนี้